เฮ้ยเปิดอินโทรแบบนี้เราไม่ใช่ช่องการ์ตูนเทพนิยายนะไม่ใช่สิวันนี้เราจะพาไปกิน The Best of Salmon ที่ผมคิดว่ามันดีมากๆตั้งแต่ที่ผมเคยกินมาเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาแซลมอนหรือซูชิหน้าไหนๆไม่ว่าจะเสิร์ฟมาบนจานหรือในหม้อหรือบนขั้นบันไดไม่ว่าจะเป็นเมนูไข่หวานหรือเมนูเบคอนโรจะเมนูไหนๆเนี่ยผมก็ฟินได้หมดเลยแหละครับกับร้านนี้เลยร้านนี้มีชื่อว่าฟูกุอินทาตั้งอยู่ที่ห้างเซนจูรี่อ่อนนุชครับต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านเลยนะครับแต่ว่าที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ลองไปกินแซลมอนที่อร่อยๆกันครับถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเราไปทัวร์แซลมอนกันเลยดีกว่าครับเอ้ยพูดมากนักเอาไม้ไปกินเลยเอาไปกินแทนแซลมอนไปเลยและเรานะครับก็มาถึงหน้าร้านฟูกุอินทาวแล้วเดี๋ยวทุกคนตามผมเข้ามาเลยนะครับและเมื่อผมเข้ามานะครับผมก็สะดุดตากับแผ่นเมนูสเปเชียลเมนูใหม่ประจำเดือนของทางร้านครับโหอยากจะบอกว่ามันน่ากินมากๆเลยครับอย่างเมนูหน้านี้นะครับก็จะเป็นเมนูสเปเชียลประจำเดือนนี้นะครับของบุฟเฟ่ราคา499บาทนะครับเป็นเมนูไข่หวานหน้าต่างๆมีให้เลือกมากมายเลยแหละครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนและนอกจากนี้ก็ยังจะมีเซตเมนูซูชิหน้าใหม่ๆให้ทุกคนได้เลือกอิ่มอร่อยกันอย่างเต็มที่เลยครับมีเมนูเบคอนโรด้วยน่ากินมากๆเลยครับว้าวมีซูชิทูน่าด้วยนะเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยก็จะมีลิสต์เมนูอาหารแบบนี้นะครับเราก็ทำการติ๊กเมนูที่เราต้องการจะกินนะครับแล้วเราก็เรียกน้องพนักงานมารับได้เลยครับและบนโต๊ะเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตต่างๆนะครับที่สามารถใช้ลดได้ทุกคนก็ลองเลือกดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะใช้บัตรไหนดีและบนโต๊ะนะครับยังมีป้ายกฎกติกาในการกินบุฟเฟ่แต่รับรองว่าผมเนี่ยทำไม่พลาดแน่นอนครับและหลังจากที่ผมพูดมากจนคอแห้งแล้วนะครับผมก็ขอเดินไปกดน้ำชาเขียวหอมๆเนี่ยมากินให้สดชื่นหน่อยครับจะบอกว่าที่สาขาเนี่ยนะครับมี2น้ำครับนั่นก็คือน้ำอัดลมแล้วก็น้ำชาเขียวครับและระหว่างที่ผมรออาหารมาเสิร์ฟนะครับผมก็หันไปเห็นนี่เลยครับโอ้โหซับเวย์นั่นเองครับวิธีการทำซับเวย์เห็นแบบนี้ครับมันยั่วยวนผมมากๆเลยครับเริ่มหิวแล้วครับเอ๊ะเจ้านี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่มันน้ำจิ้มซูชินี่นาโอ้โหขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าขาดไปแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือวาซาบิไงฮะวาซาบิเหรอโอ้ผมเนี่ยสามารถใส่ได้แค่นิดเดียวเองนะวาซาบิเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันฉุนขึ้นจมูกอ๋อแล้วอันนี้มันคืออะไรอ่ะครับแม่อ๋ออันนี้มันเป็นขิงดองไงล่ะจ๊ะลูกเอาไว้กินคู่กับซูชิอ๋อเหรอครับแม่แต่ผมไม่ชอบกินขิงดองอะครับเรื่องของแกแล้วกันไอตัวยุ่งพ่อครับพ่อช่วยทำน้ำจิ้มซูชิให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้สิลูกเดี๋ยวพ่อจะทำน้ำจิ้มให้เราก็จะตักวาซาบิลงไปแล้วก็เทซอสญี่ปุ่นลงไปเลยพ่อครับทำไมพ่อใส่วาซาบิเยอะขนาดนี้ผมไม่ค่อยชอบกินวาซาบิอะครับแล้วทำไมแกไม่ตักเองตั้งแต่แรกล่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับแบบนี้เลยเราก็จะได้ซอสจิ้มซูชิสูตรเด็ดแล้วล่ะครับและจานแรกก็มาเสิร์ฟแล้วครับจานนี้มีชื่อว่าคานิยูสุพาสต้าเป็นเส้นพาสต้าราดด้วยซอสเปรี้ยวแล้วก็มันปูครับโหจานต่อไปมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับจานนี้น่ากินมากๆเลยครับเป็นซูชิที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยโหและจานต่อไปก็มาเสิร์ฟแล้วครับทุกคนจะบอกว่าน่ากินมากๆเลยจานนี้นะครับมีซูชิ2แบบด้วยกันครับแบบที่กำลังคิดอยู่นี้นะครับจะชื่อว่าแซลมอนคานิมิโซโรครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้ครับดูหน้าคนกินสิครับและแบบที่2เนี่ยนะครับจะชื่อว่าแซลมอนสไปซี่โรครับจะบอกว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยชอบอันนี้มากๆเลยครับเพราะว่ามันมีความเผ็ดของซอสที่ราดลงไปบนแซลมอนครับซึ่งเข้ากับเนื้อแซลมอนแล้วก็เข้ากับไข่กุ้งได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับทุกคนจิ้มขอจิ้มหน่อยนะ
และเมนูต่อไปนะครับเป็นเนื้อปลาแซลมอนส่วนท้องสไลด์มาครับจานนี้นะครับจะเป็นเนื้อแซลมอนสไลด์มาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็นเนื้อบริเวณท้องจะค่อนข้างมันนิดนึงนะครับแต่ว่านุ่มอร่อยมากๆเลยแหละครับทุกคนรับรองว่าทุกคนเนี่ยฟินแน่นอนเลยครับและเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับจะเป็นเมนูไข่หวานชื่อว่าทามาโยและทามากุระครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอันไหนคือทามาโยอันไหนคือทามากุระนะครับแต่ว่าจะบอกว่ามันอร่อยทั้ง2แบบเลยแหละครับทุกคนเป็นไข่หวานที่อร่อยมากๆอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมาเลยแหละครับซึ่งจะบอกว่าข้างในของไข่หวานเนี่ยนะครับจะมีข้าวญี่ปุ่นอยู่ด้วยครับแล้วก็ข้างหน้าของไข่หวานเนี่ยเหมือนเขาจะเอาไปกิ้วเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับนี่ครับดูข้างในสิครับมีข้าวญี่ปุ่นด้วยครับราดมากับซอสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยโหแต่ว่ารสชาติเนี่ยฟินไปถึงชาติหน้าเลยละครับทุกคนผมเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองเมนูนี้กันมากๆเลยละครับและนี่นะครับก็คือเมนูสุดสเปเชียลของทางร้านเลยครับเมนูนี้มีชื่อว่าฟูกุสแตร์ทูเฮเว่นครับสแตร์เนี่ยก็หมายถึงขั้นบันไดใช่ไหมครับเป็นซูชิที่เรียงตามขั้นบันไดลงมานั่นเองครับซึ่งซูชิเซตนี้นะครับจะมี2แบบครับนั่นก็คือแบบที่กริลแล้วก็แบบที่ไม่กริลนั่นเองครับแบบที่กริลเนี่ยก็จะกริลมาครึ่งนึงแล้วก็ดิบครึ่งนึงนะครับแต่รับรองว่าอร่อยมากๆราดมากับซอสสูตรเด็ดของทางร้านนะครับทั้ง2แบบเลยจะบอกว่าเนื้อแซลมอนเซตนี้นะครับนุ่มมากๆเลยครับมันวางอยู่บนข้าวนุ่มๆเนื้อปลาแซลมอนก็นุ่มซอสก็อร่อยโรยด้วยไข่กุ้งอีกโอ้โหจะบอกว่าเป็นซูชิที่อร่อยเต็มปากเต็มคำมากๆเลยล่ะครับทุกคนขอยกให้เลยครับกับเมนูนี้และเมนูต่อมาก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับยังไม่หมดนะครับนี่ก็คือแคลิฟอร์เนียโรนั่นเองครับไข่กุ้งเน้นๆ นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาคนกินนะครับว่าจะฟินแค่ไหนครับโอ้ดูจากหน้าแล้วไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าจานนี้ก็ฟินไม่แพ้จานอื่นเลยครับเอาจริงครับทุกคนเมนูนี้แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับเป็นเบคอนห่อด้วยข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ราดด้วยซอสของทางร้านซึ่งรสชาติคำแรกที่กินเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยครับทุกคนมันมีความนุ่มของข้าวแล้วเบคอนเนี่ยก็หอมกลิ่นควันนิดๆ นะครับแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรเด็ดของทางร้านเนี่ยโหจะบอกว่าเป็นซูชิโปรเบคอนที่อร่อยมากๆเลยครับเอาจริงป่ะผมไม่เคยกินเมนูนี้มาก่อนเลยนะผมกินที่นี่ที่แรกผมเลยรู้สึกว่ามันอร่อยถูกใจมากๆโอ้ทุกคนครับดูสีสันของเมนูนี้สิครับมันน่ากินมากๆเลยครับทุกคนโอ้ยไม่ไหวแล้วเมนูนี้นะครับมีชื่อว่าครีมมี่วาซาบิแซลมอนครับซึ่งข้างในเนี่ยจะมีการสอดไส้วาซาบิเข้าไปนะครับจะมีทั้งความครีมมี่แล้วก็ความเผ็ดของวาซาบิใครที่ชอบกินวาซาบิเนี่ยรับรองว่าเลิฟเมนูนี้เป็นที่สุดเลยล่ะครับน้องๆพี่ขออีก2จานได้ไหมได้เลยสิครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้เลยครับแล้วก็มาถึงเมนูสเปเชียลอีก1เมนูครับนั่นก็คือเมนูไข่หวานที่ถูกสอดไส้ด้วยชีสนั่นเองครับโหสีสันของไข่หวานชิ้นเนี้ยน่ากินมากๆเลยครับทุกคนมันมีความครีมมี่เข้มข้นความอร่อยของชีสอยู่ในคำเดียวเลยครับและหม้อจากสวรรค์ไฮไลท์เด็ดของทางร้านก็มาเสิร์ฟแล้วครับเมนูนี้มีชื่อว่าฟูกุอินทาวเซตครับเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อปลาแซลมอนสไลด์แล้วก็คริสปี้โรลครับซึ่งใครที่กินร้านนี้แล้วนะครับถ้าไม่สั่งเมนูนี้ขอบอกเลยว่าคุณมาไม่ถึงครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดเป็นเมนูสุดสเปเชียลของทางร้านนั่นเองครับดูการเสิร์ฟของเขาสิครับเสิร์ฟมาพร้อมกับหม้อไฟแบบนี้เลยครับการตกแต่งด้วยไดไอซ์ทำให้มีลูกเล่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับใครนะครับที่ชอบการกินแซลมอนนะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับฟูกุอินทาวตั้งอยู่ที่เซนจูรี่อ่อนนุชนั่นเองครับมาง่ายมากๆเลยเพราะว่าติด BTS
คนที่รักแซลมอนต้องมากินต้องมาลองนะครับสำหรับใครนะครับที่ชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฝากติดตามคลิปหน้าด้วยรับรองว่ามีอะไรเด็ดๆอีกแน่นอนเลยนะครับฝากติดตาม IG ด้วยนะครับ